สวัสดีครับผมมาร์ทมาโชครับและเมย์ฟอลโลเมย์ค่ะและนี่คือรายการซื้อไม่ซื้อ Hang on แน่นอนวันนี้เรามาลองเลนลองกล้องกันอีกแล้วนะแล้วก็นางแบบของเราคนเดิมนะคุณเมย์นะวันนี้มาร์ทมีเลนตัวหนึ่งเป็นช่วง 28-70 มันเป็นช่วงกลางๆใครที่เป็นเริ่มต้นอ่ะใช้เลนตัวนี้ได้เลยแล้วตัวเนี้ยจุดเด่นของเขาคือมันเป็น F2.8 ตลอดช่วงหลายคนสนใจตัวนี้มากเพราะว่าราคามันก็ไม่แรงด้วยแล้วได้ 2.8 ด้วยวันนี้มาลองกันว่าควอลิตี้เขาเป็นยังไงครับลุยค่ะเท่าที่รู้สึกลองเล่นเลยนะแล้วอันที่ชอบก่อนนะก็คือแบบว่า F อ่ะมันเป็น 2.8 ตลอดช่วงนึกออกป่ะการที่เราซูมเข้าซูมออกอ่ะเราอยู่กับที่มันอเนกประสงค์อยู่แล้วแต่ว่าการที่ F มันคงที่เนี่ยมันง่ายสำหรับการวัดแสงถ้าแบบเอ้ยถ้า F มันไหลอะไรเงี้ยเราก็วัดแสงยากแต่เนี่ยเฮ้ย 2.8 คือยิ่งเทเล70อย่างเงี้ยคือหลังมันยิ่งละลายแล้วก็แบบแฮปปี้มากกับการถ่ายตัวนี้แต่ว่าเท่าที่ลองกับ2405นะไม่เอาคุณภาพนะ2405มันได้ช่วงใช่ไหมแต่ว่า F มัน4อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เหมือนแบบกึ่งๆเลยต้องเลือกเอาเลนส์แรกนี่อยากจะถ่ายแล้วก็เทียบให้ดูฮะคือ3ภาพนะจากเลนส์2405เปิด F4 แล้วก็2870ตัวที่เรากำลังรีวิวอยู่เปิด F4 เหมือนกันแล้วก็เปิด F2.8 เทียบให้ดูด้วยนะว่า 2.8 แล้วเนี่ยคุณภาพมันจะดรอปลงขนาดไหนนะบริเวณแรกที่อยากให้ดูเลยคือตรงขนตาเส้นผมแล้วก็ดีเทลตรงเนื้อหมวกฮะจะเห็นว่าทุกอย่าง2870กินค่อนข้างเยอะนะ2405เนี่ยมันได้ช่วงจริงแต่อย่างที่เห็นนะควอลิตี้คือความกริบความดีเทลกำลังแย่คอนทราสต์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างดรอปเลยแล้วก็ตัว2870ตรง F4 คือโอ้โหสบายๆเก็บมาหมดเลยขนตาปลายผมต่างๆหรือว่าดีเทลขนบนหมวกอะไรแบบนี้นะรวมถึงตอนที่เปิด 2.8 มันก็ดรอปลงกว่าตอน F4 นิดนึงแต่ว่ายังได้ความกริบอยู่ดีดีเทลต่างๆก็ยังได้ดีอยู่ดีแต่ตรงหมวกเนี่ยอาจจะโอเคดีเทลไม่ได้เยอะเท่าตรง F4 อะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ F กว้างเนี่ยมันจะดรอปลงมานิดนึงนะแต่ขนาดเปิด 2.8 ดรอปลงมาแล้วนะมันยังให้ควอลิตี้ที่ดีกว่า2405อีกครับทีนี้อีกจุดนึงที่สายพอร์เทรตเนี่ยต้องคำนึงถึงเลยนะคือเรื่องของโบเก้นั่นเองนะภาพซ้าย2405เนี่ยโอ้โหมีความแบบ1คือเท่าที่เห็นเลยนะผมไม่ได้ปรับแสงเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันมืดกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเห็นไหมว่าภาพกลางกับภาพขวาคือตรงกลางเป็น F4 แล้วก็ด้านขวาเป็น 2.8 ของตัว2870เนี่ยมันมีความสว่างกว่า1โบเก้ภาพซ้ายกับภาพกลางเปิด F4 เท่ากันย้ำก็ F4 เท่ากันแต่ภาพกลางของตัว2870ที่เปิด F4 เนี่ยมันมีความเบลอกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็เบลอได้แบบนัวกว่าด้านซ้ายแบบต่างเหมือนกันถือว่าต่างเยอะเลยแล้วยิ่งเป็นภาพขวาแล้วเปิด 2.8 เข้าไปอีกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันได้กว่ากันเยอะเลยนะอันนี้ก็คือความต่างของเลนส์2ตัวนี้ครับพอเทียบกันเฉพาะ2870อย่างเดียวนะภาพหนึ่งเปิด 2.8 แล้วก็อีกภาพหนึ่งเนี่ยเปิด F4 นะภาพซ้าย 2.8 ภาพขวา F4แบบนี้ก็จะเห็นความแตกต่างมากยิ่งขึ้นนะคือคนเนี่ยอยากได้ F กว้างๆอยู่แล้วนะแต่ว่าพอถ่ายไปจริงๆเนี่ยมันควอลิตี้เรื่องขนตาคิ้วอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ทิ้งอะไรกันเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าจะเห็นว่าขอบผมด้านหลังหัวเนี่ย F4 อ่ะมันยังเก็บได้นะคือผมมันยังได้ความคมไปถึงแบบข้างหลังๆอยู่แต่ว่า 2.8 เนี่ยมันจะเริ่มหลุดไปแล้วโบเก้ด้านบนก็มีความต่างเหมือนกันอันเนี้ยแล้วแต่คนจะเลือกใช้นะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าถ่ายภาพพอร์เทรตบุคคลทั่วไปเนี่ยตรง F4 กับ2.8 เนี่ยควอลิตี้มันไม่ได้ทิ้งกันขนาดว่าถ่ายเทสชาร์ทครับน
ในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะอันเนี้ยผมลองตั้งให้แบบว่าขอบตรงภาพอะเข้ากับขอบตรงนี้เลยแล้วก็ดูเรื่อง bleeding มันตอนที่ย้ายโฟกัสอะไรแบบเนี้ยดูว่า bleeding มันเยอะไหมเท่าที่เห็นนะก็คือพอมีประมาณนึงไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ถึงกับแบบ bleeding 0% อะไรขนาดนั้นนะก็เรียกว่ามีนิดนึงตามราคาตามคุณภาพของเขาแต่สิ่งที่แบบมันดีอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าโอเคเลยคือการที่มันค่อยๆปรับโฟกัสอะด้วยมอเตอร์ ATM ของเขาอะอันนี้ยังเป็นจุดแข็งของ Canon อยู่ครับเป็นยังไงกันบ้างกับเลนส์ Canon 28-70 นะเท่าที่ผมรู้สึกว่าชอบเลยนะคือเรื่องของโคตติ้งของเขาอ่ะมันค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วก็ถ่ายย้อนแสงถ่ายเอาท์ดอร์เนี่ยมันก็ไม่เห็นมีแฟร์เข้ามาเยอะขนาดนั้นนะอันนี้คือแบบเอ้ยแอบแบบประทับใจนิดนึงเพราะว่าอย่างแรกเลยมันไม่ได้เลนแบบเลน L ที่แบบขอบแดงอะไรขนาดนั้นนะแต่คุณภาพมันอ่ะค่อนข้างจะดีกว่าเลน L อย่าง2405ด้วยซ้ำนะอันเนี้ยคือสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนเห็นแบบไม่ใช่เลน L อาจจะมองข้ามเลยแต่ตัวเนี้ยไม่ธรรมดาเรื่องคุณภาพอีกอย่างอย่างที่เมย์เห็นแล้วมันเป็นเลนซูมใช่ไหมเวลาเมย์โพสต์อยู่จุดเดียวอ่ะมาร์ทไม่ได้ขยับเลยแต่เราสามารถถ่ายแบบเฮ้ยกว้างกลางแคบซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันดีมากเลยนะเพราะปกติอย่างเมย์อ่ะใช้เลนฟิกซ์มาตลอดเวลาเราจะแบบอยากจะได้ระยะใกล้กว่านี้ก็ต้องเดินไปเนาะบางทีเดินไปเดินเข้าเดินออกคือจุดที่เรามาร์กไว้มันไม่เหมือนเดิมแล้วอะแต่พอตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นซูมได้อะแล้วก็ตัว F มันก็อยู่ค่าเท่าเดิมเนาะทำให้เราไม่จำเป็นต้องขยับมุมทุกอย่างมันได้หมดแล้วเรื่องแบบถ่ายคนก็ไม่ต้องห่วงแคนนอนเขาก็สีพงสีผิวสวยอยู่ละใช่ฮะตัวนี้ก็เป็นเลนส์อีกตัวหนึ่งเลยที่ว่าใครอาจจะเริ่มต้นนะตัวเนี้ยมองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวครับเพราะว่าได้ช่วงด้วยแล้วก็ได้ f2.8 ด้วยนะแต่ส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันขาดไปนิดนึงเพราะว่าถ้าใครติด24-70มาเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะอยากได้กว้างกว่านี้แต่เนี้ยมันประมาณ28อ่ะก็เข้าใจได้เพราะว่าการออกแบบอ่ะเมถ้าอยากให้กว้างด้วย F กว้างด้วยแล้วมุมกว้างด้วยเนี่ยคือชิ้นเลนส์มันจะใหญ่ขึ้นเลนส์มันจะใหญ่ขึ้นหนักกว่านี้อีกพอใหญ่ขึ้นหนักขึ้นแพงขึ้นใช่อันนี้ถือว่าราคาจับต้องได้ขนาดกำลังดีก็ถือว่าตอบโจทย์นะไม่จำเป็นต้องใช้แบบพวกเลนส์ที่มันแบบว่าชิ้นใหญ่ๆบางทีเนี่ยตัวเริ่มต้นอ่ะเอาแบบกำลังดีใช้ง่ายดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบไปเคาะตัวท็อปเลยเราอาจจะตั้งใจลำบากหรือใครที่มีตัวท็อปอยู่แล้วแล้วแบบอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศ อะไรอย่างเงี้ยอยากจะเบาๆตัวเดียวง่ายๆตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้มาถ่ายที่Kirby's Tent Bangkok นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่โลเคชั่นเขาสวยมากเพราะว่าเอาใจคนที่ชื่นชอบรถ Porsche รวมถึงถ้าเกิดว่าอยากจะมาจิบกาแฟถ่ายภาพเป็นคลับของ Porsche ที่เชื่อว่าถ้าใครได้มาเนี่ยต้องติดใจสวยจริงแล้วก็มีชั้น2ด้วยนะเขามี2ชั้นตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2นะคะชั้น2ก็จะมีแบบว่าภาพด้านในมีโซนเอาท์ดอร์แล้วก็มีโซนภาพที่แบบบ่งบอกถึงความเป็น Porsche มากๆเลยค่ะครับและนี่ก็คือรายการซื้อไม่ซื้อ Hand on ฮะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าแล้วก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อค่ะ